สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันคันปากตอนนี้ครับช่วยกับผมนะครับคุณผู้ชมนะช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนพลัสนะฮะอายุน้อยร้อยกว่าโลคุณผู้ชมนะน้องต่อนะฮะเจ้าของผลิตภัณฑ์ปัจจุบันเนี่ยเหลือ60กิโลนะฮะแล้วก็เป็นคนคิดสูตรกับคุณแม่2คนนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ให้โรงงานผลิตนะฮะวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าสารสกัดเนี่ยยังใส่มาครบถ้วนกระบวนความเหมือนเดิมเกือบ20ตัวแต่ว่าเพิ่มเติมกันขึ้นมานั่นก็คือตัวซินไบโอติกซึ่งมันจะมีพรีไบโอติกและก็โปรไบโอติกนะฮะสองตัวเนี้ยบางคนบอกว่าทำไมน้ำหนักลงแล้วยังมีพุงทำไมแขนขาเล็กแล้วทำไมยังมีหน้าท้องทำไมลดยังไงหน้าท้องก็ยังบวมอยู่นะฮะเพราะการขับถ่ายมันไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะไปช่วยดีท็อกซ์ล้างลำไส้นะฮะทำให้เราเนี่ยขับถ่ายได้อย่างมีความสุขด้วยเช่นเดียวกันวันนี้นะฮะใครที่อยู่ Work From Home อยู่บ้านแล้วพี่เต๋อก็เชื่อว่าหลายคนน้ำหนักขึ้นนะฮะแล้วก็อยากจะกลับมารูปร่างดีเหมือนเดิม คุณสามารถมาปรึกษานะฮะน้องต่อแล้วก็พี่ขวัญได้เลยนะฮะวันนี้เรามีพร้อมโปรโมชั่นพิเศษด้วยครับโปรโมชั่นวันนี้1กล่องมี30แคปซูลกับโซโซโน่นะฮะโซโซโน่1กล่องเนี่ยราคาเนี่ยเพียงแค่ 1,590 บาทเท่านั้นในวันนี้ถ้าใครสนใจนะฮะหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะซื้อเป็นเซตทองหุ่นสวยนะครับก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันนะฮะเป็นเซตซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องนะฮะราคาวันนี้พิเศษจริงๆสุดคุ้มมากๆเลยกับโซโซโน่พัทเหลือเพียงแค่ 4,770 บาทเท่านั้นเองสนใจนะครับไลน์แอดได้เลยครับที่โซโซโน่ไทยแลนด์นะฮะหรือก็ไปปรึกษาได้ที่แฟนเพจได้เช่นเดียวกันโซโซโน่เวนวักไทยแลนด์นะครับเพราะว่าก่อนเองมีเคล็ดลับการค้นพบวิธีลดควบคู่กันปรับอาหารด้วยนะจ๊ะใช่ค่ะนะครับคุณผู้ชมนะฮะเอามากันที่ข่าวแรกค่ะเรื่องจริงไม่จ้อจี้เรื่องจริงไม่จ้อจี้หมอนกหวีดถูกไล่พ้นโรงพยาบาลแล้วเกิดอะไรขึ้นหมอนกหวีดคืออะไรวะก็หมอนกหวีดไงเอ้าอ๋อเหรอนี่เอามาจากข่าวเหรออ๋อเหรออ๋อค่ะอ่านตามข่าวนะคะข่าวในเพจนะคะครับผมอ่ะจากกรณีหมอเขาเป็นจราจรเหรอใช่อาจจะมีพ่วงไปด้วยหมอเขาอ๋อโรงพยาบาลนั้นเขามีหมอนกหวีดเออแล้วไงต่อคือจากกรณีที่คุณวัฒน์เนี่ยนะฮะกำลังป่วยรักษาโควิด19ที่เราต้องพูดเนี่ยบางคนบอกทำไมนำเสนอทุกวันเลยเพราะมันเป็นข่าวนะฮะใช่ค่ะแล้วเป็นข่าวดังด้วยนะฮะหลายคนเข้ามาถามพี่เต๋อในอินสตาแกรมว่าพี่เต๋อก็ตอบได้แค่นั้นจริงๆเพราะว่าปกติถนัดอ่านแต่ข่าวบันเทิงครับข่าวการเมืองไม่อ่านนะคะต่อค่ะคุณวัฒน์เองเนี่ยกำลังป่วยเป็นโควิด19แล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะฮะออกมาไลฟ์เฟซบุ๊กทั้งน้ำตาบอกว่าถูกหมอคนหนึ่งได้โทรเข้ามาแล้วก็เป็นหมอสลิมรบกวนให้ออกภายในโรงพยาบาลภายใน24ชั่วโมงค่ะซึ่งนะก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นดราม่าที่เป็นคลิปวันเราเปิดไปเมื่อวานนี้นะฮะนอกจากนี้เองเนี่ยพี่นวัดเองยังบอกรายละเอียดด้วยนะฮะนะยังบอกรายละเอียดว่าหมอนกหวีดคนดังกล่าวเนี่ยโทรมาให้ออกจากโรงพยาบาลทันทีเพราะบอกว่าไปไม่ได้ที่บ้านยังเตรียมห้องไว้ไม่พร้อมนะฮะอีกฝ่ายก็บอกว่าให้เวลา24ชั่วโมงจึงอยากจะขอถามว่ามึงเป็นใครตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันถามว่าไปยังไงอะไรยังไงก็คือตามที่เราได้เห็นคลิปกันเสียงนะฮะที่สาเหตุที่กลับบ้านไม่ได้นะเขามีสาเหตุนะคะอ่ะอันนี้รู้โอเคนี่เขามีสาเหตุค่ะครับค่ะนั่นแหละครับคราวนี้เองเนี่ยก็บอกว่าจะกลับยังไงก็ตกใจมากเลยตอนนั้นนะฮะอีกฝ่ายก็บอกว่าแล้วแต่ผมวินิจฉัยแล้วแพทย์อันนี้หมอคุยกับพี่วัดหมอคุยกับพี่วัดที่เป็นคลิปเสียงแชร์กันเมื่อวานนี้แล้วตอนหมอคุยหมอได้บอกนวัดไหมว่ามีการบันทึกเสียงอ้าวไม่ทราบวันนี้ผมไม่รู้เลยไม่รู้ใช่ไหมพอรู้อีกทีเราประชาชนเราก็ได้เห็นเสียงคลิปเสียงหมดแล้วคือหมอได้แจ้งพี่นวัดก่อนหน้านั้นว่าคุณนวัดครับเราจะมีการบันทึกเสียงพี่นวัดนะครับเหมือนที่เวลามีใครเข้ามาว่าขอบันทึกเสียงเพื่อใช้ในการปรับปรุงได้แจ้งกับทางผู้ป่วยหรือลูกค้าไหมว่าได้มีการบันทึกเสียงเพราะตลอดเสียงที่เราฟังแต่ต้นยังแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานได้อัปเดตกับพี่นวัดนะครับแป๊บหนึ่งแกบอกว่าแกไม่เคยใช้โทรศัพท์มือถือในการคุยอะไรใดๆทั้งสิ้นกับเนี่ยแหละหมอปกติเนี่ยจะมีการคุยผ่านโทรศัพท์ของโรงพยาบาลซึ่งโทรมาที่หัวเตียงที่เป็นศูนย์กลางของแกเองแล้วในคลิปเสียงมีคำว่าขออนุญาตบันทึกเสียงไหมครับไม่รู้ผมแต่พี่ก็ไม่ได้ฟังเราไม่ได้ยินนะเพราะว่าเราก็ตกใจทางพี่นวัดเขากลัวแล้วไงต่อคะครับงานนี้เองเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้คนได้เห็นคลิปเสียงนั้นไปแล้วได้ฟังได้เห็นแล้วก็ได้ฟังกันไปนะฮะว่าเป็นการ
แต่ซึ่งตลอดการสนทนาเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เห็นการขออนุญาตนะเราต้องพูดตามตรงนะเรียนแบบดีว่าตามตรงจริงๆคือมันต้องขออนุญาตก่อนไหมอันนี้พี่เต๋าไม่ทราบพี่เต๋าสงสัยนะคะว่าถ้าจะบันทึกคลิปเสียงลูกค้าหรือบันทึกคลิปเสียงผู้ป่วยเนี่ยต่อให้หายหรือไม่หายเนี่ยมันต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าไหมเหมือนเราจะทำประกันชีวิตหรือว่าเราจะโทรศัพท์ไปที่ไหนสักอย่างนึงเนี่ยหรือเขาโทรมาหาเรา call center จะต้องมีการขออนุญาต call center จะต้องกล่าวคำว่าขออนุญาตบันทึกเสียงก่อนนะคะค่ะเพื่อเป็นการแบบว่าเอาไปปรับปรุงแล้วทางนั้นเราไม่ทราบว่าเราไม่ทราบนะคะว่าจริงหรือเปล่าว่าโทรบอกกันก่อนหรือเปล่าว่าขออนุญาตบันทึกเสียงก่อนได้ไหมครับหรือว่าขออนุญาตบันทึกเสียงก่อนได้ไหมคะคือหลายคนตอนนี้สงสัยเลยเพราะคลิปเสียงลงมานั่นแปลว่าไม่ได้หลุดมาจากพี่คนที่ปล่อยเสียงไม่ได้คือพี่นวัดพี่นวัดยังนอนอยู่ค่ะยังนอนซมอยู่ค่ะว่าคลิปนั้นมาจากฝั่งของไม่ทราบค่ะหลายคนก็สงสัยว่ามาจากไหนกันแน่แล้วก็ไปโผล่ในช่องที่พี่นวัดไม่ถูกแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อในเพจหนึ่งเนาะเมื่อวานไม่ในช่องที่พี่นวัดไม่ถูกแล้วไงต่อนั่นแหละครับงานนี้เองเนี่ยก็เห็นเมื่อวานนี้เองนะก็มีการรายงานจากคุณแม่นะเห็นโพสต์ดิใช่ไหมล่ะได้เปิดเผยผ่านไอจีว่าหมอโรงพยาบาลดังถูกเชิญออกเรียบร้อยจบข่าวทางนี้จะยืนนะฉันก็ไม่ได้ระบุชื่อนะก็ไม่ได้โรงพยาบาลดังจังหวัดอะไรฉันก็ไม่ได้ระบุนะไปตีกันเอาเองเนี่ยฉันบอกหรือว่าหมอโรงพยาบาลอะไรย่านไหนคุณหมอชื่ออะไรฉันก็ไม่ได้ระบุนะหมอโรงพยาบาลดังในประเทศไทยโรงพยาบาลดังก็ทุกจังหวัดก็77จังหวัดก็ตีไปจังหวัดละ 2-3 โรงพยาบาลก็คูณกันไปสิก็ดังทุกโรงพยาบาลแล้วฉันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นโรงพยาบาลปกติโรงพยาบาลสัญญกรรมโรงพยาบาลผากีฉันก็ไม่ได้พูดโรงพยาบาลอะไรหมอโรงพยาบาลหมาหรือหรอหมอโรงพยาบาลแปลงเพศหรือหมอทำศัลยกรรมต่อลำไส้สาวประเภท2ก็ไม่พูดลอยๆแล้วไงต่อคะครับอ้าวก็ไม่รู้ก็มันเป็นทำลายที่เชื่อมโยงกันไงไปเชื่อมกันเองก็แกะแผดเชื่อมโยงกันไปนะฮะงานนี้เองเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าหมอคนนั้นเนี่ยออกจริงหรือว่าออกทิปกันนะฮะคนก็ตั้งข้อสงสัยกันแบบนี้ปรากฏว่าในเครือของมิสแกนเหมือนกันนะฮะคุณน้ำมิสแกนเองโชว์หมายเรียกเลยเพราะโดนเหมือนกันล่าสุดโดนแล้วเนาะเมื่อวานเนี่ยพูดเลยว่าทำไมเหล่านางงามนางแบบไม่โดนกันบ้างอันนี้โดนแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะไม่ใช่แค่ดาราศิลปินพิธีกรอย่างเดียวครับอย่างน้ำมิสแกนเองเนี่ยนะครับก็ลั่นว่าถ้าจะมาล่าเข้าคุกเนี่ยเข้าได้เลยแต่จะเอานายกเนี่ยเข้าไปด้วยอู้ตายและไม่ยอมรับสารภาพโดยมีคลิปเสียงไหมทีมงานนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงดีกว่าว่าคุณน้ำพูดยังไงจ้ะเอาให้สุดรอเลยค่ะถ้าจะจับมาจับตอนที่กักตัวเสร็จมาเลยค่ะไม่ได้ท้าแต่เอานายกเข้าด้วยไปนอนด้วยกันเลยไปจิบน้ำชาข้างในไปนั่งพูดจะสอนให้ดูนะคะว่าการทำงานจากน้ำพักน้ำแรงมันเป็นยังไงเอาดิค่ะรอดิฉันออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็มาจับแล้วตอนนี้ฉันจะทำงานหาเงินจ่ายค่าภาษี 7% ให้ดูค่ะได้รับหมายศาลนะคะจากตัวแทนรัฐบาลดูให้ชัดๆค่ะทุกคนดูค่ะดิฉันกำลังทำงานเลี้ยงดูพวกเขาอยู่ค่ะมาฟ้องเยอะๆนะคะมาฟ้องเยอะๆค่ะมาฟ้องเยอะๆค่ะฟ้องประชาชนคนที่ให้น้ำให้ข้าวให้ป่าบางคนได้ที่อยู่ด้วยนะนั่นแหละบอกจะลากดิฉันเข้าคุกก็ได้นะเดี๋ยวรอกักตัวเสร็จลากเข้าคุกเลยแต่จะลากดิฉันเข้าคุกเอานายกเข้าไปตารางไปกับดิฉันด้วยข้อหาทอดทิ้งประชาชนอันนี้คุณน้ำพูดนะฮะไม่ใช่เรานะคะแล้วก็ทิ้งท้ายว่าขอบอกไว้ตรงนี้ว่าคุกเนี่ยไม่ได้มีไว้ขังหมาถ้าจะพูดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยจะบอกให้ว่ากฎหมายไม่ได้มีไว้ให้ดูแลนายกอย่างเดียวคุณคิดเลยให้เขาเห็นเลยมาดูกันเพราะตนคิดว่าการที่จะต้องเข้าไปอยู่ในคุกเอาเลยให้คนทั้งประเทศให้คนทั่วโลกได้เห็นกันรัฐบาลจะเอาประชาชนเข้าคุกมีที่นี่ที่เดียวประเทศไทยนะครับนี่นะฮะนี่เป็นคุณน้ำมิสแกนน่ากลัวจังเลยอ่ะน่ากลัวอะไรคุณแม่มันขึ้นแรกมันก็เป็นบันเทิงอยู่เนาะสักพักมันเริ่มลากเป็นการเมืองแล้วอ่ะพอมันเริ่มรู้หลายคนก็เข้ามาถามพี่เต๋าใน Instagram พี่เต๋าพูดหน่อยค่ะพี่เต๋าไม่สามารถจะพูดได้1นะคะครับเพราะว่าปกติพี่เต๋าถนัดอ่านข่าวบันเทิงพี่เต๋าอ่านแต่บันเทิง20ปีมาเนี่ยพี่เต๋าอ่านแต่บันเทิงครับ
ถ้าจะเป็นข่าวมากกว่าบันเทิงพี่ไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของพี่แล้วเพราะว่าพี่นั่งโต๊ะบันเทิงพี่ไม่ได้นั่งโต๊ะอัจฉริยะพี่ไม่ได้นั่งโต๊ะสังคมนะครับเพราะว่าพี่ประจำอยู่โต๊ะบันเทิงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจบแล้วใช่ไหมจบแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปพบกับข่าวการเมืองครับอุ้ยนะคะอ่ะช่วงนี้ต้องขออะไรอย่าเพิ่งอะไรเห็นล่าสุดโพสอะไรอ่ะอะไรอ่ะเห็นว่าย้ำนะคะว่าอ่านข่าวการเมืองข่าวการเมืองการเมืองบ้านมึงกูเขียนว่าข่าวบันเทิงข่าวบันเทิงข่าวบันเทิงเออไม่เคยอ่านข่าวการเมืองเออจบข่าวแล้วบอกต่อไปเพราะว่าบางทีลึกๆเนี่ยมันไม่ใช่บันเทิงอ่ะทำไมอ่ะมันมีการเมืองเข้ามาด้วยเข้ามาแทรกนิดๆหน่อยอืมปุ่นนิดๆหน่อยทั้งดุนที่มันมีปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่แค่บันเทิงอย่างเดียวแล้วมันเป็นการเมืองนะคะอ่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่พลัสนะคุณผู้ชมนะฮะอายุน้อยร้อยกะโลนะปัจจุบันเหลือ60กิโลนะน้องต่อวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้1กล่องมี30แคปซูลนะฮะโซโซโน่1กล่องวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษเลย1กล่องราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,590 บาทนะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะซื้อเป็นเซตโทหุ่นสวยครับซื้อโซโซโน่3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องนะฮะราคาเพียงแค่ 4,770 บาทเท่านั้นเองและพี่ขวัญเองมีการค้นพบนะฮะวิธีลดควบคู่การปรับอาหารด้วยนะคุณแม่ฮะสามารถติดต่อได้ที่ LINE @ครับพิมพ์ @soosono thailand แล้วก็ soosono เว้นวรรค thailand นะครับพักกันสักครู่นึงก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ